สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามช่องเราเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆในช่วงนี้นะคะสับปะรดราคาตกต่ำนะคะเราก็มาแปลงร่างสับปะรดกันนะคะซึ่งวันนี้เมนูที่นุ่งจะนำเสนอคือปลาสับะนะคะกับสับปะรดนะคะเอามาแกงส้มกันค่ะแกงส้มใต้โดยวันนี้นะคะนุ่งจะเลือกมะขามเปียกผสมกับมะนาวนะเพื่อให้ได้รส2รสในอันเดียวกันแล้วก็สับปะรดเนี่ยจะมีรสออกเปรี้ยวหวานนิดๆนะคะซึ่งทีนี้นะคะขั้นแรกเนี่ยเราจะต้องเตรียมน้ำก่อนนะคะเพื่อที่จะตั้งให้น้ำเดือดและละลายเครื่องแกงลงไปนะคะแล้วถึงจะใส่ปลาต้องให้น้ำเดือดจริงๆนะคะถึงจะใส่ปลาไม่งั้นมันจะคาวและห้ามคนค่ะที่สำคัญนะคะซึ่งเดี๋ยวนุ๊กจะมีเมนูสับปะรดออกมาเรื่อยๆว่าสับปะรดที่ราคาไม่แพงเนี่ยเราสามารถทำอะไรได้มั่งในเมนูสับปะรดนะคะเพราะว่าเนื่องจากตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราทำกับข้าวตามฤดูกาลหรือเป็นไอเดียให้คนที่ขายของเนี่ยมันจะดีมากนะคะสับปะรดเพราะว่าถ้าเราทำตามฤดูกาลเนี่ยเราเซฟต้นทุนไปได้เยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำเอาละค่ะวิธีการก็คือเราจะตั้งน้ำให้เดือดก่อนนะคะถึงจะใส่เครื่องแกงค่ะสาวๆทีนี้นะคะก็จะใส่เครื่องแกงที่ผสมกับกะปิไว้แล้วนะพี่ให้ละเอียดนะคะตามด้วยปลาสบะนะคะที่เราเตรียมใหม่เห็นไหมคะร้อยมันเดือดแป๊บนึงเอาเครื่องแกงให้หมดเครื่องแกงเนี่ยเดี๋ยวลูกค่อยสอนทำเครื่องแกงใต้นะคะหลายๆคนถามว่าถ้าเกิดว่าไม่มีแหล่งซื้ออย่างเงี้ยเดี๋ยวจะสอนทำนะคะเครื่องแกงใต้ก็จะมีแกงพริกนะคะแกงส้มนะคะแล้วก็แกงกะทิต่างๆนะคะเอากะปิไม่หมดนะคะทีนี้เราก็จะหย่อนพวกนี้ลงไปทีนี้นะคะปลาสบะเราอย่าไปคนเลยนะคะตอนนี้ไม่งั้นมันจะเขาเรียกอะไรนะมันจะเป็นลักษณะที่ว่าเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันจะคาวนะคะซึ่งตรงนี้สำคัญนะคะแกงปลาไม่ว่าชนิดไหนนะห้ามคนนะคะปล่อยให้เขาเดือดเองจะเยอะได้ไหมรอให้เขาเดือดก่อนนะคะแล้วถึงจะใส่สับปะรดแล้วก็ปรุงรสนะคะก็จะใส่สับปะรดนะคะในขั้นตอนนี้นะคะมันก็จะออกเปรี้ยวหวานๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวปรุงรสนะคะเดี๋ยวรอให้สับปะรดมันเข้าน้ำก่อนให้เข้าเนื้อก่อนนะแล้วเราถึงจะปรุงรสด้วยเกลือปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็น้ำมะขามเปียกนะคะค่ะก็จากลาไปด้วยแกงส้มปลาสบะนะคะกับสับปะรดนะคะอร่อยมากเลยนะคะแล้วเราก็สามารถทานกับสตอนะคะได้นะคะนะคะหวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะที่ชอบแกงใต้กันนะคะแกงส้มใต้กันนะคะซึ่งทำไม่ยากเลยค่ะแล้วสับปะรดเป็นสับปะรดตามฤดูกาลเดี๋ยวสับปะรดที่เหลือนะคะนุ๊กจะมีวิธีทำอย่างอื่นให้เพื่อนๆเห็นกันอีกนะคะเอาไปทำอย่างอื่นนี้เป็นช่วงหน้าสับปะรดถูกนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำยาอเนกประสงค์กันนะคะจากสับปะรดนะคะ